กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมอินดิตี้เกมเมอร์นะครับเกมที่มีชื่อว่า Roblox นะผมซึ่งวันนี้อยู่ในแมปโลกูกันนั่นเองโอเคครับผมจะมารีวิวอาวุธใหม่นะครับผมที่มีชื่อว่าคุระนะครับผมโอ้โหเป็นของอัลมอนด์ใช้นะครับผมตอนภาค1นะใช่ไหมหรือภาค2ผมจำไม่ได้ภาค1นะผมจำได้ละก็ในราคา40ล้านนะครับผมบอกไว้ก่อนเนี่ยฟึบเอาใครมาตีไว้เนี่ยฟึบเก็บโอเคก็คืออาวุธชิ้นนี้ราคา40ล้านนะครับผม40ล้านเยนนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองคลิกตีปกตินะครับผมป๊าบ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 ดูความไกลนะดูความไกลนะครับปึ๊บโอ้ถือว่าไกลอยู่นะครับผมดูจากตรงนี้ได้ถือว่าไกลอยู่โอเคเรามาลองสกิล E กันปึ๊บโอ้โหอ๋อสกิล E เป็นการพุ่งครับผมเป็นการพุ่งไปนะก็คือเดี๋ยวนะผมลองพุ่งใส่ข้างๆดูนะว่าจะโดนไหมปึ๊บอ๋อโดนนะผมเพราะว่าใบมีดมันโดนนะก็สรุปว่าต่อให้พุ่งข้างๆก็โดนนะก็คือว่าคนที่อยู่ทางขวาก็โดนไปด้วยแล้วก็พุ่งตรงกลางก็โดนถือว่าโอเคนะผม40ล้านถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับสกิล E โอเคเราไปลองสกิล R กันฮึชุบว้า what อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้สกิล R คือผมบอกเลยว่าผมลองไม่บ่อยนะเพราะผมไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อมันเป็นคล้ายสกิลไอ้นี่แน่ๆเลยเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายทุบลงพื้นแล้วก็เป็นลมครับผมเป็นคล้ายลมอ่ะเหมือนพลังลมอ่ะแล้วปล่อยไปนี่นะดูนะฟึ๊บก็โอเคนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระยะมันไกลไหมนะสกิล R ถึงเนี่ยถึงปะโอ้ไกลอยู่นะครับผมเพราะว่าขนาดผมอยู่ตรงนี้นะก็ยังถึงเลยประมาณตรงนี้สิฮึบโอ้โหถือว่าไกลนะครับผมสกิล R เนี่ยถือว่าโอเคเลยไกลโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองสกิล F กันดูนะครับผมมาสกิล F ปุ้งเดี๋ยวนะมันต้องกะหน่อยนี่ว่าสกิล F ผมว่ามันต้องน่าจะกะนะโอเคงั้นถ้าผมทุบไม่โดนเขาล่ะแล้วผมทุบโดนข้างๆนะอย่างนี้ปึ๊บอ๋อสรุปคือว่าสกิล F เป็นคล้ายกระจายนะครับผมก็คือว่าพลังมันไม่ได้อยู่ที่เรากระโดดเอาไม้ทุบนะแต่พลังมันอยู่ที่ลมที่เราตอนเราทุบอะครับผมดูนะผมจะทุบประมาณตรงนี้แล้วถ้าลมโดนมันตายนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันเอาแล้วใครมาตายข้างๆปึ้งเห็นไหมครับผมทุบตรงนี้แต่ว่าลมมันไปโดนตัวนี้นะครับผมก็ตายนะก็คือโอเคครับผมสกิล F ก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมอันเดียวผมพูดเล่นนะครับนี่สิอย่าลืมผมบอกเลยว่าโหมดนี้เรียกว่ากังหันลมก็ได้นะคือเทพมากโอเคเดี๋ยวเราลองฟันดูนะครับระยะปั๊บ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 ระยะก็น่าจะใกล้กว่าของอันแรกนะครับผมโหมดแรกนะอันนี้โหมด2แล้วกันผมขอเรียกอันนี้อันตะกี้โหมดแรกอันนี้โหมด2นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราลองสกิล E กันก่อนเลยนะฮึบอ๋อสกิล E เป็นการแทงไปข้างหน้านะครับผมพุ่งไปนะฟึบพุ่งไปฟับอ๋อระยะก็ไกลอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าสกิลบักไหมนะยืนจากตรงนี้เลยแล้วกันพับไม่บักนะครับผมโอเคเลยโอเคเดี๋ยวเราไปลองสกิล R กันสกิล R เป็นอะไรนะผมลืมมันนะคือผมไปเทสมาแล้วนะผมฟาบอ๋อสกิล R เป็นการหมุนนะครับที่ผมเรียกกังหันลมเพราะอย่างนี้แหละคือมันเหมือนจริงๆนะดูฟึบท่าฟันอะไรก็เหมือนเวลาเบี่ยงตัวเนี่ยเหมือนเดี๋ยวเราลองดูนะครับท่าฟันตรงนี้อ๋อมันอันนี้ไม่ได้เป็นคล้ายๆพลังลมเหมือนโหมดแรกนะครับผมอันนี้คือต้องอาวุธโดนเท่านั้นนะเนี่ยก็คือโอเคนะครับผมโอเคเลยเรามาดูสกิล F กันผมบอกเลยว่าทีเด็ดเดี๋ยวลองดูนะครับผมปังเห็นอะไรหรือเปล่าดูครับผมเป็นตัว X นะครับผมพุ่งไปดูนะเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคือมันเป็นคล้ายแบบว่ามันทะลุทุกอย่างนะครับผมอันเนี้ยสกิล F เนี่ยคือทะลุทุกอย่างนะครับอยู่นี่นะปั๊บตายนะครับผมก็คือสกิล F มันจะเป็นคล้ายการปล่อยพลังนะครับเป็นรูปตัว X อ่ะฟึบสกิล F นะปล่อยรูปตัว X เนี่ยแล้วปล่อยได้ไกลด้วยนะครับผมก็คือว่าถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะครับ40ล้านคุ้มเลยแหละเพราะว่ามีทั้งได้ระยะใกล้ระยะไกลนะครับผมโอเคเลยใช้โหมดไหนต่อสู้ดีผมแนะนำว่าให้ใช้โหมดนี้ครับผมเนี่ยโหมด2ดาบนะครับผมโหมด2แต่ว่าก็แล้วแต่คนถนัดนะครับหรือว่าจะเทพหน่อยก็เปลี่ยนโหมดก็ได้นะเปลี่ยนโหมดเล่นทุกครั้งเลยก็จะฟีลมากเลยอ่ะผมว่าจะโหดมากเลย
โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวคุณเก้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมมันเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่แคสเซิร์ฟ VIP นะครับก็คือว่าเซิร์ฟ VIP ผมเข้าไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะก็เลยต้องมาแคสเซิร์ฟทั่วไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปแคสอยู่ตรงกลางเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะโดนเขาแย่งฟาร์มหมดนะครับผมเพราะว่าเขาน่าจะฟาร์มกันอยู่นะครับก็เลยเดี๋ยวมารีวิวตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคครับผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย